นักเรียนรู้จักเทคนิคนี้ไหมเทคนิค11นาฬิกาเฮ้ยคือชุบยิงปั๊บ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 โอ้ยตายแล้วนี่ไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยเมื่อคุณประสบปัญหาในการเล่นRVจงเรียกหาผมด็อกเตอร์ไม้มาเร็วนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยด็อกเตอร์ไม้ผมเอาโรยออนของด็อกเตอร์ไม้ไปเล่นครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้แบกมากเลยแต่เล่นไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเลยอ่อนเองป่ะเฮ้ยผมได้เป็น30เปอร์น่ะเนี่ยผมเห็นช่วงนี้ลาวิวมาแรงอยากให้ด็อกเตอร์ไม้สอนหน่อยเอาแบบตั้งแต่รูนพลังแฝงได้เลยเดี๋ยวด็อกเตอร์จัดให้ It's my turnเมื่อนนมีปัญหาเดี๋ยวด็อกเตอร์จัดให้มาเดี๋ยวด็อกเตอร์จะเริ่มที่รูนก่อนเลยแล้วกันรูนเพราะว่ารูนเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะรูนแบบสำคัญสำหรับลาวิวก็คือคีดาเมจอ๋อเพราะว่าสีแดงเราจะใส่เป็นอะไรสีแดงใส่เป็นแรมเพจทำไมต้องแรมเพจอ่ะใส่เป็นคีอะไรไม่ได้หรอมันคีดาเมจมันดีกว่าเพราะว่าเรายิงแบบยิงคิวหลายนัดแล้วก็มีสกิล2ที่ทำให้แบบคี 100% อยู่อ๋อแล้วเลยไม่ต้องใส่คีใช่เน้นเป็นคีย์ดาเมจดีกว่าและสีม่วงอ่ะครับใส่เป็นสีม่วงใส่เป็นสปิริตเพื่อทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องใส่สปิริตก็เราต้องการวิ่งเร็วกับตีเร็วไว้วิ่งในไฟอะไรเงี้ยแล้วหลบสกิลนะต่อมาสีเขียวก็จะเป็นดราก้อนคอใช่ก็เจาะเกาะแรงๆแรงๆโจมตีต้องและเรื่องพลังแฝงอ่ะพี่แนะนำให้แบบผู้เล่นใหม่พลังแฝงก็เป็นโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่ได้บัฟมาก็ค่อนข้างแรงยิงเป็นทูดาเมจแล้วก็ระยะไกลนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นรีคอเวอรี่พัทกับตัวมินเนี่ยนคิวนะซึ่ง2พลังแฝงนี้ก็จะดีในช่วงต้นเกมในการเคลียร์คีปอะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นที่ไอเทมนี่ไม่เอาชิ้นแรกมันจะเป็นบูทบูทตีไวก่อนเลยเราจะได้แบบวิ่งไวแล้วก็ตีไวนะซึ่งบูทตีไวเนี่ยมันได้ตีไวเยอะมากต้นเกมนะทำให้เราแบบยิงดาเมจพอนะครับทีนี้2ก็จะเป็นคลิใช่เพื่อเล่งดาเมจอะไรเงี้ยเล่งดาเมจต้นเกมแล้วก็บวกความแรงในการคลิด้วยซึ่งคอมโบกับสกิล2เราทีนี้3ก็เป็นสลิกสติงนะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มโอกาสในการคริติคอลแล้วก็จะมีในส่วนของการซีซีด้วยซีซีออกถ้าเรายิงติดคลินะคลิต้องแล้วต่อไปก็ไปเป็นตัวของธนูดูดเลือดนะหรือวอลสลอตเตอร์นะครับทำไมเราถึงไม่ออกมูลาก่อนนะพี่ก็จริงๆมันก็ออกมูลาก่อนได้ถ้าสมมติว่าเราเจอตัวแทงเยอะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำก็จะเป็นธนูมากกว่าเพราะว่ามันใช้ง่ายนะสำหรับลาวิวเนี่ยมันยิงแบบ3แฉกเลือดดูดเลือดได้เยอะใช่ก็จะเล่นง่ายนะต่อมาก็เป็นมูลาไอเทมเบสิกของแครี่เลยสำหรับเลดเกมยิงแทงนะครับชิ้นสุดท้ายก็เป็นก็เป็นกอกเกิดนะใช่แล้วก็จะมีชิ้นที่7อีกมีชิ้นที่7ด้วยอ๋อตายแล้วเกิดขายตายแล้วเกิดแล้วเราก็ตั้งเคียวขึ้นมาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะไปแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงก็ต้องฝึกเปลี่ยนไอเทมนะนักเรียนแล้วเรื่องสกิลอ่ะพี่สกิลอธิบายสกิลหน่อยผมไม่ค่อยรู้สกิลเลยสกิลลาวิวของพาสซีฟเนี่ยพาสซีฟเรายิง3ทีเราก็จะติดไอ้นี่นะบัฟที่ทำให้เรายิงกระสุน3นัดต่อครั้งกระจายไม่กระจายอันนี้3 นัดเฉยๆแต่ก็จะเบากว่ายิงนัดเดียวอยู่แต่โดยรวม3นัดมันก็จะแรงกว่ายิงนัดเดียวนะก็สกิล1ก็จะทำให้ยิงกระจายอ๋ออันนี้ยิงกระจายที่ผมเล่นมันยิงกระจายกันยิงกระจายแล้วก็จะยิงแรงขึ้นด้วยซึ่งดาเมจไอ้กระสุนกระจายนี่ก็จะเบากว่ากระสุนหลักสกิล2อันนี้ทีเด็ดเลยนี่ผมเห็นคนชอบใช้อันนี้ได้ทีเด็ดมันทำอะไรอ่ะพี่ก็มันจะกันสกิลครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 1.5 วิแต่ว่ามันมีอย่างนึงก็คือมันจะทำให้กระสุนต่อไปของเราเนี่ยคีย์ 100% อ๋อติดคีย์ 100% เลยอ๋อถึงรีบออกคีย์แรงๆมาก่อนเลยต่อมาก็อันติอันนี้ก็ดีมากสำหรับการเปิดนะก็เป็นการยิงกระสุนซึ่งพุ่งไปได้ทั้งแมปแล้วก็สตันผมเห็นได้แข่งเขาเรียกอะไรชี้เป้าชี้เป้า
ว่าเปิดตัวนี้อ๋อยิงยิงไปเปิดให้เพื่อนแต่ว่ามันก็จะแพ้พวกซัพพอร์ตที่ออกของล้างอยู่เราก็เวลาเราเล็งนี่เราก็ต้องเล็งคนที่แบบไม่มีฟิกเกอร์หรืออะไรเงี้ยต้องพยายามจำอยู่ไปหมดละเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะเพื่อไปสอนพวกเทคนิคการเดินมีตัวนี้ก็จะมีเทคนิคอยู่ในการใช้สกิล2มีเทคนิคด้วยใช่นักเรียนรู้จักเทคนิคดีไหมเทคนิค11นาฬิกาเฮ้ยได้ดูไหมเดี๋ยวด็อกเตอร์สอนให้ด็อกเตอร์ไปศึกษามาเพื่อศึกษามาซึ่งทริคนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าจะทำยากนิดนึงอันนี้ไม่เคยบอกใครเลยเนี่ย11นาฬิกามันคือมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวพอพาสซีฟเราเนี่ยถึงช่วงใกล้หมดก็คือแบบช่วง11นาฬิกาเราก็จะทำการกดสกิล2แล้วก็ยิงศัตรูนะมันจะทำให้กระสุนเนี่ยยิงแรงมากแรงนัดคือแบบยิงเท่าจริงมันจะเบากว่าอันนี้คือแรงเท่ากันเลยแรงเท่ากันเลย3นัดปึ๊บพอพาสซีฟก็จะหมดกดสกิล2แล้วก็ยิงปั๊บนี่เป็นไงอ๋อติดชี้ด้วยใช่เท่ากระสุนหลักเวลายิงจริงๆนี่เรายิงปั๊บชี้600เนี่ยแต่พอยิงกระจายเราจะชี้แค่200นะแต่ให้เหลือ11นาฬิกาปุ๊บกดสกิล2ยิงปั๊บโอ้ยหลับ600 3นัดคือจุกๆเลยนะสำหรับทริคนี้ก็อันนี้ก็เป็นทริคส่วนตัวพี่เลยตัวเลยเดี๋ยวผมไปใช้มั่งแต่ก็ต้องฝึกอยู่นะเพราะว่ามันต้องรอเวลาไงใกล้หมดแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยนี่กองส่วนนี้กองกองจริงทุกคนผมก็เพิ่งรู้คือใครโดนในเลนนี่คือแบบต้องกลับบ้านเลยสู้ไม่ไหวแต่ก็ใช้ยากอยู่นิดนึงนะไปก็หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าว่าเล่นจริงจะเป็นยังไงโอเคเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวด็อกเตอร์จะสอนวิธีการเล่นในเกมให้อันนี้ด็อกเตอร์ยืนเจอกับใครอ่ะตอนนี้ยืนเจอกับเอลซุ่มน้องเฟกถือว่าเราชนะไหมตัวเราถือว่าจริงๆก็ไม่ชนะนะแต่ว่าเราเน้นเคลียร์คลิปใช่คือเลนแครี่เนี่ยถ้าถือว่าเราเคลียร์คลิปได้เราก็จะปลอดภัยนี่เราเห็นเอลซูอยู่ตรงกลางเรารีบเคลียร์คลิปเลยอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเกิดเอลซูโผล่กลางปุ๊บเราก็ต้องรีบเคลียร์หน้าเลยแล้วเราก็ไปขวางเขานะเพื่อให้เขาเข้ามาเอาคลิปตรงนี้ก็จะได้เวลนำแล้วอุ้ยมันเฟิร์สบาทเพื่อเราเป็นไรจริงก็ถือว่าเราคุ้มอยู่ฟรีหืมฟรีแล้วยิงฟรีติดคีอันนี้ยิงเรื่อยๆอืมไม่ยิงกาลีซะดีเออยิงเรื่อยๆจะตายเกอร์หลบสวนด้วยแถวนี้เฮ้ยเกอร์สวนหมดอ่ะเฮ้ยสู้ไหวเฮ้ยแต่เราได้คิวมาด้วยเนี่ยแต่จริงก็ถือว่าเราคุ้มนะเพราะว่าเราทำให้เอลสูเนี่ยไม่ได้คีมอ๋อแล้วเราได้คิวด้วยใช่ไหมอันนี้เอลสูเงิน470ถือว่าจนมากสำหรับแคลรี่นี่คือข้อเสียเวลาที่คนไปเติมกลางจะโดนนะโดนกักคีมโดนเชียร์คีมไว้ต้องก็คือถ้าสมมติว่าเดินเข้าป้อมมาเนี่ยก็จะเจ็บนะแต่ถ้าไม่เข้าป้อมมาก็จะทำให้เสียคีมแล้วก็โดนตีป้อมอะไรประมาณนี้พาสซีฟของมันนี่ใช้กับคีมได้เลยได้นี่11นาฬิกาคุณชุบยิงปั๊บโอ้ยตายแล้วเลยนะคือหลอดหายไปเลยเมื่อกี้บอกแล้วเธอบอกแล้วตายเลยงอนพอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็กลับบ้านอะไรก็ได้ใช่มั้ยต้องเพราะว่าเขาอ่ะต้องโผล่ตัวยืนรอเคลียร์ในป้อมแล้วแบบลาวิวมีทริคการยืนอะไรอย่างเงี้ยยืนในไฟอะไรอย่างเงี้ยทริคการยืนในไฟจริงๆก็เราต้องดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมีตัวละครอะไรที่แบบว่าฆ่าเราหรือเปล่าอย่างเช่นตอนนี้จะมีคิล่ากับอเลนเนี่ยเราก็ต้องคอยดูว่าคิล่าเนี่ยเล่นจังหวะไหนให้เขาเล่นก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยออกตัวมาอีกเยอะเยอะพี่เยอะไปโดนไปดิโดนไปแต่พี่จะตายตายแล้วโดนซูมด้วยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ถึงเฮ้ยจะตามหมดเลยไม่ได้ต้องค่อยๆจังหวะนี้เยอะเยอะเยอะมันซูมอยู่หรือเปล่าผมไม่ไหวเกือบอิกกี้กำลังมาอุ้ยสวยเฮ้ยยิงไอ้ช็อตนี้เราฟรีแล้วไอ้เพื่อนมาหลังไปเฮ้ยบิ๊กยิงขึ้นหลอดช็อตนี้อุ้ยแล้วเราต้องมีของอะไรกับมันพี่ตัวถึงจะโหดก็จริงไอเทมหลักๆอะไรไอเทมหลักก็คือคิของชิ้นเนี่ยก็จะทำให้เราแบบมีดาเมจพอแล้วเฮ้ยได้คิวมากฮัทช็อตเฮ้ยไม่ตายお前はもう死んでいる何เยอะเยอะเยอะ
แย่แล้วคนนี้อ๋อสกิล2เราก็สามารถบล็อกสกิลได้เหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้แบบทีล่าเหยียบมันเหยียบไม่ติดใช่เราก็ต้องรอจังหวะเพื่อหลบสกิลสำคัญด้วยบางทีโดนดนตรีปั๊มมาเฮ้ยเพื่อนเราสัตว์ดาวเราโดนแล้วโอ้โหนี่อ๋อคิวสองหลบโอ้โหเราต้องใช้ถูกจังหวะนะถ้าเราไม่หลบจังหวะนี้เราก็จะแตกแล้วโอ้ยคือด็อกเตอร์โชว์เยอะด้วยหน่อยนะตอนนี้ก็เลยโดนเล็งแต่เมื่อกี้ใช้สกิลสองหลบสตันอย่างเท่แล้วแบบมีเทคนิคยิงไกลใกล้อะไรมันดีกว่ากันไหมด็อกเตอร์ก็ถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยด็อกเตอร์แนะนำให้ยิงตรงตัวไปเลยด้วยความเร็วติดจริงๆมันหลบยากมากอยู่แล้วนะเฮ้ยเพื่อนได้หมดปีจะเป็นนาฬิกาไม่ติดเกือบตายแต่จริงเทคนิคเตือนนาฬิกาเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ยากนะถ้าผมว่าอีกฝั่งเนี่ยเดินออกระยะมันก็จะยิงไม่ได้แล้วไม่ค่อยแนะนำให้แบบไปเน้นตรงนี้เท่าไหร่อ๋อสกิล2เราบล็อกมันติเอ้ยบล็อกเหยียบมันได้อุ้ยโดนมันโดนไปดีโดนด็อกเตอร์ไปดีคืออย่างที่บอกนะถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยยิงตรงตัวไปเลยแล้วลาวิลนี่มันเป็นตัวละครเลดเกมหรือต้นเกมครับเนี่ยจริงๆตอนนี้หลังจากที่หลายๆตัวโดนเนิร์ฟเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เก่งกว่าแครี่คนอื่นค่อนข้างเยอะนะตลอดเกมเลยอุ้ยเกือบตายแล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนใส่ยับเลยว่ะเราต้องให้กำลังใจอย่างเดียวใช่ไหมอย่างนี้เลือดเราเท่านี้เรายืนให้กำลังใจอย่างเดียวละแต่จริงตอนนี้หลักๆเราต้องดูแค่คีร่านะอ๋อตัวล้วงเราใช่ตัวล้วงเราคีร่ามาแล้วคีร่าเอ้ยคีร่าเหยียบแล้วอ๋อเราต้องยืนรอมันสกิลก่อนถ้าเขาสกิลก่อนเราก็เราก็ตายตายนี่ปุ๊บโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไหวนะอ๋อแพ้คีร่านี่ชนะแครี่หมดเลยใช่มันกันสกิลได้3รอบเอ้ยกันตีธรรมดาได้ตั้ง3รอบถ้าเจอคีร่าเนี่ยเราต้องให้เพื่อนมาทับตัวหลังจากต้นเกมจริงๆดร.ไม่แนะนำให้ใช้เทคนิคเตือนนาฬิกาแล้วนะหลังจากต้นเกมไปมันใช้จริงไม่ได้ใช่ต้องใช้หลบใช่มันต้องใช้หลบสกิลเอานะพอเราไม่มีสกิลพุ่งไปยิงแบบไบโอเลตอะไรเงี้ยเฮ้ยโหเราก็ยิงแหละเฮ้ยแล้วก็ยิงแรงสกิลสองกันสกิลอ๋อสกิลสองเราคือกันได้ทุกอย่างเลยเรากันได้ทั้งดาเมจและทั้งซีซีจากสกิลเลยนะโอเคตอนนี้เพื่อนเราอยู่แถวขวาหมดแล้วก็เล็งอันติรอได้นะถ้าถือว่าเพื่อนพร้อมเข้าก็ยิงเปิดให้เพื่อนไปก่อนโดนกาลีตัวเร็วสูบด้วยอ๋อนี่ติดชี้เป้าอย่างนี้เฮ้ยกันหมดอ่ะหลบยิงต่อยิงต่อเฮ้ยด็อกเตอร์ทำได้ไงอ่ะเฮ้ยกีฬาเมียตีแล้วโอ้โหกองจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้ก็ได้ธนูมาแล้วเราก็จะตายยากขึ้นอีกในไฟท์ยิงป้อมก็แรงนะลาวิวแต่จริงด็อกเตอร์ยังไม่ได้สอนวิธีการยืนก่อนขึ้นบ้านเลยนะยืนก่อนขึ้นบ้านทำไงครับด็อกเตอร์อ๋อมันมีวิธีการยืนก่อนขึ้นบ้านจะแนะนำให้ยืนชิดกำแพงไว้นะสมมติว่าเราขึ้นบ้านข้างบนเนี่ยเราก็ยืนชิดกำแพงข้างบนเรายืนชิดกำแพงบนใช่มันจะทำให้เนี่ยเราเนี่ยสามารถยิงพวกตัวที่มาเคลียร์คีบได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะยืนชิดข้างบนนะครับแล้วก็ยืนตีป้อมได้สะดวกกว่านี่ด็อกเตอร์จะยืนแถวนี้แล้วก็รอเข้าไปยิงป้อมเขาเป็นแครี่ต้องตรงนี้มันจะฟรีสุดแต่เราต้องเน้นป้อมก่อนนะเป็นแครี่คนก็ให้เพื่อนโซนไปก่อนนะจริงๆเวลาขึ้นป้อมสำคัญหน้าที่ของแครี่ก็คือการยิงป้อมเกมนี้ชนะกันที่ป้อมเปลี่ยนอย่าพยายามไปไล่ฆ่าคนมาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเล่นไม่ถูกอันนี้เราก็ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มป่าเลยเราต้องฟาร์มหาเงินมาออกกอเกิดกันนะเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราพลาดโดนกีฬาเข้ามาทำให้ชุดเดียวเราตายได้เลยชุดเดียวเราตายแล้วดาเมจทีมไฟเราจะขาดนะทำให้เราแพ้ทีมไฟได้ง่ายๆเลยเพื่อนไม่เอาของมาทีนะเพื่อนตำบลเดียวเพื่อนโดนคีร่าแล้วโอ้ยไม่ไหวอย่างนี้ป่าไม่ไหวปั๊บนี่โอ้ยดอกละ2,000ดอกละ2,000 3ดอก 6,000 เป็นไงโอ้ยเพื่อนโบอีกแล้วเห็นเราต้องยิงไปตรงนี้ตรงๆ
โบ๊ะไม่โดนต้องไม่บวกแล้วตอนนี้แบบเราเห็นเพื่อนมั่วเราก็ต้องห้ามไปมั่วตามเพื่อนอะไรอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะตอนนี้ส่วนนั้นเฮ้ยพลิกใส่โอ้โหอย่ามันดูสกิลนะถ้าสมมติว่าเขาเสียสกิลไปเราแล้วก็ทำมาใส่ได้เรายิงแรงมากเลยเนี่ยตามแล้วตามไม่ทันเขาใช้สปินละช็อตนี้เรายิงอันตีเสียสุดได้นี่โดนโบเอาเรียบร้อยเจอหลบไม่โดนตัวสำคัญนะเราตีป้อมก่อนเลยตีป้อมก่อนเลยเอา3ทางตอนนี้เราก็มีเงินซื้อเคียวแล้วก็ตั้งไว้ก่อนของที่ที่7ใช่ไหมเนี่ยเปิดกีฬาเข้ามาใส่เราแล้วยิง3นัดช่วยเพื่อนแตกเจ็บไปแลกไปแต่ดีเรามีเกาะเกิดที่ด็อกเตอร์บอกใช่ของชีวิตใช่แล้วสบายแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยฟรีแรงใช่ตอนนี้ได้ใช้สูตรคือแบบการต้นเกมนักเรียนตกใจเลยหายไปเลยซึ่งหลอดยืนอยู่2ตัวคือหาย2ตัวเลยหายไปเลยนี่ยิงมา 21% เพราะว่าเราตีป้อมเยอะเราตีป้อมอย่างเดียวแต่เกมชนะที่ป้อมใช่เกมชนะที่ป้อมคือจริงๆเวฟคลิปเนี่ยมันสำคัญมากด็อกเตอร์จะบอกให้เพราะว่าเราต้องเอาเวฟคลิปเข้าไปถึงเราจะตีป้อมเข้าอ๋อแบบเราเห็นเพื่อนไปบวกอย่างเงี้ยแต่เพื่อนไม่ทำเวฟเราก็ต้องไปทำเองถ้าเพื่อนบวกแพ้เราเรียบร้อยเลยยังไม่แพ้เกมเราก็ยังไม่แพ้คือถ้าเราไม่ทำเวฟเนี่ยแล้วเพื่อนตายกันหมดแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเวฟคลิปอยู่เขาก็สามารถดันป้อมเราได้แต่ถ้าเราทำเวฟมันก็ไม่มีคลิปมาดันเราไม่มีคลิปมาดันเราอ๋อนี่ก็เป็นทริกหนึ่งนะสำหรับคนอยากเป็นโปรเพลเยอร์คือแบบเห็นเพื่อนมั่วอย่าไปมั่วตามใช่เดี๋ยวพากันซวยอ่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปเยอะแล้วเดี๋ยวด็อกเตอร์จะไปวิจัยแผลใหม่ก่อนก่อนไปขอกินน้ำหน่อยด็อกเตอร์คอแห้งเลยเชียร์ด็อกเตอร์เมื่อกี้นี่เรดโพชั่นเรดโพชั่นเติมเลือดอ